ดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการหัตถจิตสเปเชียลนะคะก็พบกันค่ะเดี๋ยวพูดถึงวันศุกร์6โมงถึง1ทุ่มครึ่งเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ลายเซ็นหรือว่าสิ่งต่างๆที่หลายๆคนอยากที่จะรู้อยากที่จะทราบนะคะแล้วก็วันนี้อยู่กับมวยค่ะและอาจารย์ฐานเลขจิตค่ะสวัสดีครับน้องมวยครับสวัสดีค่ะอาจารย์ก่อนอื่นต้องให้ก้าวแรกสมหวังก้าวต่อไปสำเร็จค่ะ999มหามงคลโอ้ใช่เลยค่ะกับวันนี้วันสำคัญของพวกเราวันนี้เป็นวันพิเศษวันสำคัญจริงจริงนะคะแล้วก็มั่วเชื่อค่ะว่าศิษย์มีครูทุกคนและรึกนึกถึงครูบาอาจารย์อยู่เสมออยู่แล้วนะแต่ว่าวันนี้ที่บอกเป็นพิเศษเนี่ยเพราะว่าเรามีพิธีในการหล่อนะครูประกำช้างหรือว่าครูหัตถาจารย์นะคะที่วัดแจ้งสว่างอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์หลายคนบอกว่าเอ๊ะความเป็นมาทำไมต้องเป็นครูประกำช้างทำไมต้องมีการหล่อองค์ครูหัตถาจารย์นะคุณฐาพูดถึงวันดีๆก่อนนะฮะวันดีๆเพราะคนดีๆอยู่กันมากที่ชมรายการก็คนดีๆแล้วมารวมใจกันก้าวนี่เขาบอกว่าก้าวหน้าก้าวหน้าคืออะไรก้าวหน้าคือเรื่องราวของการที่พวกเราเนี่ยได้มีโอกาสได้ก้าวสู่ในการสร้างอุโบสถในการหล่อพระแล้วก็วันนี้เองนะฮะมีโอกาสสร้างครูประกำช้างในวันสำคัญสำคัญก้าวพวกนี้นะฮะเป็นก้าวแห่งความสำเร็จของพวกเราก้าวแห่งความสำเร็จนี้ก็เหมือนเอาความรู้นะฮะเอาความคิดเอาความเป็นพิธีกรรมเอาความศรัทธาเนี่ยมาหล่อหลอมองค์ครูเพื่อสร้างโบสถ์กันนั้นวัดแจ้งสว่างก็เป็นวัดที่ครูบาอาจารย์อยู่กันมาก่อน คือในสถานที่ตรงนั้นนะฮะเป็นถิ่นช้างแล้วครูบาอาจารย์นะฮะโดยเฉพาะในส่วนที่เขาเรียกว่าครูหัตถาจารย์หรือครูประกำเนี่ยนะฮะได้ประสิทธินะกับวิชาเรื่องของการจับช้างการดูแลช้างนะครับครูหัตถาจารย์นี่จริงๆเนี่ยนะก็เป็นนามส่วนหนึ่งของพระโพธิสัตว์ที่ดูแลนะฮะดีก่อนเก่าดูแลและเลี้ยงช้างแล้วเราก็เชื่อว่านะฮะช้างนี่บินคุณคุณกับพวกเราอยู่ใกล้กับมนุษย์มากเป็นสัตว์ที่มีอำนาจเป็นสัตว์ที่ถือว่านะฮะมีทั้งโชคลาภวาสนานะแต่ว่าที่ผมใช้นะคำว่าก้าวนี่ก็คือระลึกนึกถึงครูประกำช้างครูโคชกุลโดยเฉพาะวันนี้นะฮะในการเททองรอหลอมพระองค์ครูหัตถาจารย์ซึ่งบางท่านยังไม่เคยยนโฉมว่าหล่อแล้วเป็นยังไงองค์นี้เลยครับน้องมวยครับขออนุญาตเอื้อมนิดนึงเนี่ยฮะนี่คือหลังจากที่องค์ครูเสร็จแล้วจะเป็นองค์ครูแบบนี้เลยใช่องค์ครูหัตถาจารย์ที่ท่านได้สั่งจองเข้ามานะฮะอันเนี้ยทุกสั่งทุกจองทุกแรงศรัทธาเนี่ยเอาไปสร้างโบสถ์กันแล้วโบสถ์นี้สร้างด้วยเงิน26ล้านนะแต่ว่าวันเดียวไม่เสร็จหรอกครับนะฮะอาจจะต้องใช้แรงศรัทธาญาติโยมเราเห็นแล้วว่านะฮะมีความสำคัญเพราะโบสถ์เนี่ยเป็นโบสถ์ประจำหมู่บ้านตรากลางเลยนะเอาไปใช้ให้กับพระภิกษุสามเณรนะครับทำสังฆกรรมนะครับการเกิดขึ้นมาณส่วนนี้ท่านผู้ชมก็จะเห็นว่าองค์ครูเนี่ยก็ประกอบด้วยอะไรฮะได้ที่เป็นคล้ายๆกับสลิงเนี่ยแต่จริงๆไม่ใช่อ่ะเป็นประกำช้างประกำหรือบ่วงบาทคล้ายๆว่าเป็นการกำกัดอำนาจบารมีนะฮะเป็นการดูแลช้างนะให้อยู่ภายใต้นะเชือกเส้นนี้เชือกบ่วงบาทหรือเชือกครูประกำผมเรียกเชือกครูประกำนะครับเขาเรียกประกำนี่แหละทำจากหนังควายนะที่ถักกันมาแล้วก็มีความเหนียวมากเวลาของช้างสมัยก่อนต้องใช้นะครับส่วนด้านที่เป็นนะฮะขอช้างก็จะอยู่ด้านหลังด้านหลังนี่ขอช้างนะฮะท่านก็จะเห็นว่าเวลาผมทำพิธีกรรมต่างๆนะครับนะเป็นการใช้ขอเนี่ยกำกับหรือขอบังคับให้ช้างอยู่ในโอวาทอยู่ในทิศทางเดียวกันช้างป่าหรือช้างที่ดูแลโดยกวนช้างฉะนั้นก็ต้องมีพ่อหมอใหญ่ครูประกำนั่นเองครูประกำนะเราก็เรียกว่ามีสารประกำอยู่ที่หมู่บ้านตรากลางนะผมเคยไปทำพิธีใหญ่แต่วันนี้ก็มีภาพไปชมด้วยนี่แหละที่ท่านผู้ชมเนี่ยที่มีโอกาสได้สร้างแล้วเนี่ยฮะ999เดี๋ยวให้กล้องโพสใหม่กันอันด้านหลังคือด้านหลังเนี่ยคือบอกเลยว่าเรามีเลข9จริงผมกล้องจะโพสมั้ยอ่ะยังไงดีอันนี้นะครับอันนี้น่าจะเห็นอยู่อย่างงี้อย่างงี้นะครับเห็นมั้ยฮะเลขไทย99ตรงนี้ตรงนี้99นะฮะ2เลขนี้เลยตรงนี้เลย99นี่แล้วด้านหลังก็นะด้านหน้าจะเป็นเขียนว่าครูประกำช้างหรือครูอาถาจารย์นะครับเรียกได้2ชื่อเหมือนกันด้านหลังเป็นมูลที่อาถาธรรมสร้างไว้เพื่อเข้าโครงการในการสร้างโบสถ์13หลังแต่วันเนี้ยเรามาเน้นร่วมด้วยช่วยกันดังนั้นวันนี้ถ้าใครอยู่ใกล้ๆหมู่บ้านตากลางก็สามารถไปบูชาเพราะผมทำไว้เนี่ยองค์นึงประมาณไว้29องค์ไปบูชาที่วัดเลยเงินทั้งหมดไม่ได้หักค่าใช้จ่ายเข้ามูลนิธิเงินทั้งหมดครูฐานะครับร่วมกับนะพี่น้องทหารวันนี้ท่านโฆษกคสช.ท่านไปด้วยนะครับเยี่ยมพงกลิ่นพันธ์นะครับแล้วก็พันเอกสุขสันต์หนองบัวล่างนะท่านเนี่ยเขาบอกว่าเมตตาเราเมตตาให้มูลนิธิได้มีการหล่อหลอมเพื่อเอาเงินไปไหนเอาไปสร้างโบสถ์กัน
ท่านก็มีคณะของนายทหารหลายคนที่ตั้งรอแต่ผู้เชิดราชรอพระศิวลีนะฮะค่ะแล้วก็จะไปเป็นกลุ่มเป็นคณะเลยจริงๆนายทหารใจบุญกับครอบครัวของพวกเราครอบครัวมิราเคิลร่วมกับมูลนิธิอาสาธรรมแล้วเราเห็นไหมว่าแรงศรัทธาพวกเราเนี่ยวันนี้เราได้มีโอกาสได้รอผมตั้งใจมากน้องมุ้ยช้างนี่ไม่ใช่น้อยวันนี้นะครับโอ้โห99 เชือกเนี่ย99เชือกนี่เยอะมากคือเราไม่เคยเห็นช้างเต็มที่99เชือกนะที่เคยทำพิธีมา19เชือกค่ะนะฮะ99เชือกเนี่ยบอกเลยนะคะว่าไม่ธรรมดาจริงๆแล้วก็ที่คุณผู้ชมได้เห็นองค์ครูหัตถาจารย์นะคะนั่นคือเป็นองค์ที่หลังจากหล่อเสร็จแล้วนะคะก็จะเป็นองค์แบบนี้เพื่อให้ทุกคนได้บูชากันไปฉะนั้นใครที่ร่วมบุญกันแล้วนะแจ้งความจำนงมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะก็เดี๋ยวรอติดต่อกลับจากทางทีมงานนะคะเพราะว่าหลังจากหล่อเสร็จอาจจะต้องไปตกแต่งให้สวยงามแล้วบอกเลยค่ะว่าสวยงามมากจริงๆคือมองจากภาพถ่ายหรือมองจากกล้องไปเนี่ยคือสวยงามแล้วแต่ถ้าเกิดได้เห็นใกล้ๆมีทั้งแววตานะคะหรือแม้กระทั่งรายละเอียดต่างๆเนี่ยสวยงามแล้วก็วิจิตรมากจริงๆว่ายังไม่มีที่ไหนเขาหล่อกันเลยฮะที่องค์อย่างนี้แล้วบางคนเขายังไม่เข้าใจว่าครูอาจารย์เนี่ยใครพระคำช้างหรือขอช้างที่ผมได้ทำพิธีกรรมใหญ่วันนี้ก็ได้ใช้แล้วท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนใครที่อยากจะได้ยังพอมีอยู่บ้างนะฮะกักไว้เก็บไว้พอมีค่ะเพราะว่าอยากให้โบสถ์เราเสร็จเราต้องช่วยกันนะฮะในหนึ่งในนี้ก็จะเป็นโครงการที่จะต่อยอดกองกฐิน 84,000 ด้วยค่ะนะท่านผู้ชมทางบ้านที่สนใจนะครับก็แวะเวียนเยี่ยมเยียนเข้ามามาทักทายมาพูดคุยแล้วก็โทรกิ้งก้างบอกทีมงานมิราเคิล Channel ค่ะว่าอยากจะสร้างบุญสร้างกุศลร่วมกับมูลนิธิด้วยนะนะโทรมาปุ๊บเนี่ยไปที่วัดเลยก็ได้หรือสั่งจองผ่านทีมงานมาเงินนะฮะปัดเข้ากองทุนในเรื่องของการตั้ง 84,000นะครับใช่ค่ะเรื่องการสร้างโบสถ์เพราะมูลนิธิเป็นประธานใช่แล้วคือโบสถ์ในโครงการเนี่ย13หลังด้วยกันคือไม่ว่าจะเป็นพิธีต่างๆหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการจัดสร้างนะคะวัตถุมงคลเนี่ยหรือที่คุณผู้ชมได้ร่วมกันเข้าสู่พิธีในการหล่อองค์ครูก็ตามทุกบาททุกสตางค์นะไม่ไปไหนค่ะเราไปต่อยอดในเรื่องของการสร้างโบสถ์การดูแลโบสถ์กันนะ13หลังฉะนั้นอย่างที่อาจารย์บอกว่าใครอยู่ที่แถวสุรินทร์หรือว่าใกล้ๆนะคะอยากจะบูชาองค์ครูเนี่ยก็บอกกับทางท่านเจ้าว่าได้เลยใช่ใช่บอกสั่งจองเลยนะฮะแล้วก็เราไม่ได้หักค่าใช้จ่ายมันมี 50% 10% ไม่มีมอบให้หมดนะครับองค์นึงเท่าไหร่1999นี้ก็สามารถต่อยอดได้เราก็จะตั้งกองนี้เอาไปเทพื้นปูนปูนคือพื้นโบสถ์เนี่ยไม่มีแต่เขาวางศิลาฤกษ์ไปแล้วพระประธานมีไหมมีครับพอวางศิลาฤกษ์โบสถ์ปุ๊บเนี่ยพึ่งขึ้นเสาแต่ว่าพื้นปูนไม่มีเลยอันนี้ไม่มีแล้วก็โดยใช้น้อยนะโบสถ์หนึ่ง7 ล้านไม่ใช่อันนี้26 ล้านโอ้ยโอ้ยนี่แหละใช่ค่ะนั่นแหละครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคือก็เป็นในส่วนของพุทธศาสนาให้ทั้งพระภิกษุสงฆ์ในในส่วนของพิธีกรรมทางศาสนาด้วยนะแล้วก็แต่ชาวบ้านเนี่ยคือเวลาเราไปเราจะเห็นชาวบ้านหลายคนเวลาเขาอยู่ในพิธีหรือว่าได้เข้าร่วมพิธีร่วมกันเนี่ยทุกคนอนุโมทนาบุญทุกคนยินดีในบุญที่ทุกคนได้มาร่วมบุญร่วมกันเนาะฉะนั้นทุกบาททุกสตางค์แล้วคือโบสถ์แต่ละหลังเราจะสร้างขึ้นมาได้นี่โอ้โหใช้เวลามากแล้วช้างไม่ใช่น้อยนะใช่ค่ะช้างเนี่ยรอบๆประมาณ199เชือกคือข้างโบสถ์ก็จะมีช้างช้างเป็นปูนนะฮะปูนปั้นเนี่ยนะจำลองช้างไว้รอบเลยไหมฮะช้างยิ่งใหญ่ช้างสร้างโบสถ์ครับแล้วก็ช้างสร้างบุญนะครับนั่นแหละคือไปรวมบุญกันเราถือว่าในครอบครัวในครั้งหนึ่งในปีหนึ่งเนี่ยไม่ธรรมดาเลยครับว่าที่จะสร้างโบสถ์ครูสักหลังหนึ่งให้ยิ่งใหญ่ตระการตาแต่ว่าไอ้แน่นอนนะครับไอ้การสร้างก็ต้องมีปัจจัยหรือเงินนั่นแหละฮะเอาไปต่อยอดโดยซื้อปูนซื้อทรายซื้ออิฐนะครับผมก็สารพัดจะใช้รูปแบบรูปลักษณ์วิธีที่สามารถจะมีได้ในความเป็นเจ้าวิธีหาสตังค์ด้วยหาทรัพย์ด้วยตรงนี้ก็เงินผมนะท่านผู้ชมไม่ได้เงินมูลนิธิล้านเปอร์เซ็นต์การันตีได้แล้วก็เอาเงินต่อยอดที่ท่านผู้ชมอ่ะในชาววัตถุมงคลอื่นๆเอาไปต่อยอดเอาไปสร้างต่อเห็นไหมล่ะฮะคือจะต่อยอดบุญเราก็ต้องดำเนินการนะทำต่อดูแลต่อนะครับจะได้สำเร็จกันครับจ้ะเอาล่ะนะเพราะหมอพูดถึงเรื่องราวในเรื่องของความเป็นมานะว่ากว่าที่จะมาะมาการสร้างโบสถ์ที่วัดแจ้งสว่างหรือว่าในการสร้างองค์ครูประกำช้างหรือว่าครูหัตถาจารย์เนี่ยนะหลายคนบอกว่าอยากจะย้อนกลับไปค่ะตั้งแต่แรกที่อาจารย์ได้ลงพื้นที่กันไปที่หมู่บ้านช้างประการต้องรู้จักต้องเข้าใจนะคะว่าที่นั่นเป็นอย่างไรบ้างศาลประกำช้างเป็นอย่างไรหรือว่าครูบาช้างที่เราเคยได้ยินชื่อเสียงเรียงนามมานะว่าเอ๊ะท่านเป็นยังไงบ้างนะแล้วก็ความเป็นมาเป็นอย่างไรวันนี้ล่ะค่ะเรามีบรรยากาศให้คุณผู้ชมได้ชมกันด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปชมภาพกันเลยค่ะเชิญครับสวัสดีแฟนๆรายการหัตถจิตนะครับผมธัญญนพตระกูลโชคดีครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปติดตามภาพบรรยากาศนะครับงานพิธีไหว้ครูประกำช้างโดยอาจารย์หัตถาเลขจิตนะครับที่ศูนย์โคจกูศึกษาจังหวัดสุรินทร์ภาพบรรยากาศจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันเลยครับThank you.
มาขอมาขอมาสวัสดิ์ภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภาคายัจจโคทายกินาทินาทังกามิสุปฏิปิสารเณนะสหะปัญจทิลานิยาจามะกายมหาธัมมะเหตุกาธัมมะนะนะภาวนายะมหาธัมมะเหตุปาเจตสุนังนะนะนะจันทุปนารสุยะตาปริโยนะสุยะทาริสุปะตะกินังกายกัมมังภาคิตะมาลาซึ่งมันยังเลยบ้านนี่ก็มาเตรียมเท่าไหร่ครับพุทธานังอาคาปะตัวปะโบจติสุนังยะตาสุมังกาลังกูสู้เลยแต่บาลีสู้ต้องมีสื่อสารเด้อจ้านี่กับคำช้างทำไม่ได้เทพเจ้าแห่งความกับทิศในขยับประเทศในทิศตั้งที่ยังมาบ่าวคุณไรมาเข้าของไรมาเงินทองไรมาราชาเป็นเครื่องด้วยจะเป็นเดี๋ยวนี้บ่ใช่บ่ใช่ครับใช้ประจำครับมันน้ำเสียงแค่ไม่กำลังอานามิโอมาสันติสันติโมจิปุนังมหาราภูภาโวอินามหาภลายชิมันโตจูนิมันโตวันนวันโตยาสิมันโตโมทานังธรรมังมีโชคสังขังมีชัยชัยยะชัยชนะจงมีบังเกิดพระพุทธังเปิดทางประธรรมังเปิดทิศเปิดสติปัญญาญาณโอมาตังต่อลินสินต่อรังเนื้อประกรรมช้างต่อติดพุทธกุฏประกรรมช้างต่อตังชัยยะสังขายโยให้โรคเปียทั้งโลกวิทูเมตตาจิตตังสังขายโยเมตตาจุติณอัคคราชันตึงตึงหน้าตึงนังตึงกายจิตสติปัญญาตึงทั้งวิทังชัยยะติคาโคนิยมตะลังก่อนถึงปัจจุบันการก็ดีเทินปุกคดจะสารทั้ง4ให้เป็นภาระและอำนาจให้ประทานพรอันวิเศษและศักดิ์สิทธิ์เป็นพุทธปฏิหารเนี่ยเกิดขึ้นต่อหลังพุทธกุลมหาราภนี้กำลังขอเชิญพุทธกุลเจ้าจงประสิทธิ์ประสาทเป็นมงคลจักรวาลแสงที่เป็นประสิทธิ์ที่เป็นกำแพงแก้วให้เด่นในบนฟ้าให้มีทรัพย์สินดังมหาสมุทรให้มีพรอันบริสุทธิ์ดังพระพุทธปฏิหารพุทธชัยยะชัยยะขอพระพุทธปฏิหารจอมราชันด้วยทรัพย์ด้วยบารมีนี้จงมาเกิดสาธุกัวบ่นกัวตี้อันก่อนเจ้ามั่งมีที่สุขทำเป็นอย่างนี้มันไม่ดีสุขังอาหังวันทามิด้วยพจกุฏมหาราโพสิทธิเตโชข้าพเจ้าจะน้อมอารัธนาบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์พุทธฤทธิ์ข้อนไทยอันเชิญเชิญพระองค์ท่านจนเสด็จมาสถานบนบนเดี๋ยวจะไปสู่ทางไป
เรียนเชิญผู้ชมเลยนะแทนให้น้องไปก่อนรอในเกลือจริงใจนะไปมาคุยนี่แหละค่ะบรรยากาศนะคะที่ครั้งหนึ่งค่ะไม่ใช่ว่าสิทธิ์มีทุกคนก็ได้ติดตามครัวถาไปนะคะที่หมู่บ้านช้างตะกางแห่งนี้แล้วก็หลายคนเคยได้แบบอ่านหนังสือมากเห็นในส่วนของประเพณีต่างๆแต่ยังไม่เคยได้เจอยังไม่เคยได้มีโอกาสได้เรียนรู้หรือว่าสัมผัสเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับครูประกำช้างเลยเราต้องยุครู้จักนะฮะเพราะว่าไม่ใช่ว่าสักแต่ว่าบูชาจริงๆมีที่มาที่ไปว่าเห็นผมเวลาบวงสรวงสักการะเราก็มีครูสิทธิ์มีครูผมก็มีครูบาอาจารย์เหมือนกันคือทุกอย่างเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นตำรับตำราเตโยธาหรือสิ่งที่ท่านผู้ชมได้รับไปแน่นอนนะครับพระองค์เนี้ยนะหมายถึงพระพุทธฐานจอมราชันพระองค์เนี้ยที่สร้าง13ร้านก็ได้บารมีครู1ปีนะสมัยนั้นอาจจะเศรษฐกิจดีหรือไม่ดีผมไม่แน่ใจไม่ทราบด้วยแหละแต่สิ่งที่ได้ขอพรได้แรงศรัทธาสำเร็จได้ดังนั้นใครอยากรวยใครอยากสำเร็จนะฮะต้องมีครูบาอาจารย์มาปกปักรักษามาให้กำลังใจแล้วขอประทานโชคลาภด้วยคุณงามความดีของเรานะได้ทำโบสถ์มาเห็นไหมฮะต่อยอดครูด้วยการทำโบสถ์ก็ลึกถึงท่านดีครับพนมมือไหว้สักการะขอพรเลยเราทำโบสถ์มาเราสร้างพระมาขอบารมีครูบาอาจารย์คุ้มครองปกปักรักษาเหมือนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันเราบูชาสีกรุเทพเทวดาครูใหญ่แล้วท่านจะได้ประทานพรให้คนดีสำลิดผลครับค่ะนี่นะคะแล้วก็หลายคนบอกว่าโอ้ยเราได้มีโอกาสได้ร่วมติดตามนะได้เดินสายบุญกับครูหัตถามาแล้วก็ถ้าพูดถึงช้างในอย่างวันนี้เราเจอหนูช้างเยอะมากช้าง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 เราก็เรียนรู้กันมาตั้งแต่ไม่เคยเห็นช้างหรือเปล่าเป็นช้างหรือเปล่าแต่ที่เห็นจริงๆเลยฮะเห็นเต็มตาเราคือเรียนรู้มาว่าช้างนี่อยู่คู่บ้านคู่เมืองนะคะกับเราชาวไทยมาโดยตลอดแล้วเราก็จะเห็นข่าวนะคะที่ล่าสุดเนี่ยถ้าเกิด2 3ที่ผ่านมาช้างทําบุญนะแต่ว่าครั้งนึงก็เหมือนกันค่ะที่ครัวถาได้ไปที่วัดเสี่ยวน้อยที่ชัยภูมิวันนั้นเนี่ยเป็นการถวายพระศิวลีที่บ้านเสี่ยวน้อยเนี่ยใช่ค่ะแล้วก็วันนั้นก็มีพิธีไหว้ครูประกำช้างด้วยใครไม่เคยได้เห็นนะช้างแบบตั้งแถวมีไซบาทมีอะไรอย่างงี้เดี๋ยวไปชมภาพกันในช่วงหน้านะคะแล้วก็วันนี้ใครอยากจะส่ง SMS เข้ามาทักทายพูดคุยกันได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกันพักกันสักครู่ค่ะครับผม